อัดเสียงภายในเกมไม่ต้องการให้มีเสียงภายนอกเข้ามาแทรกมีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปหนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเราจะต้องมีสายหูฟังที่เป็นแบบสาย Small Talk หมายถึงสายที่เรามีปุ่มกดตรงนี้ครับปุ่มกดเวลารับสายครับตรงนี้ครับที่สามารถกดได้นะครับต้องมีแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องมีที่หนีบนะครับมีตัวหนีบสายด้วยตัวหนีบสายที่มันมากับสายนี่แหละครับปกติเขาจะไว้หนีบที่ปกคอเสื้อของเรานะครับแล้วก็มาหนีบแต่ถ้าของใครหายเหมือนของหนึ่งแบบเนี้ยเราก็นำเอาไม้หนีบผ้ามาแทนก็ได้ครับส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวเราไปดูในช่วงต่อไปนะครับอันนี้มาดูในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วตัวที่2ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะต้องดาวน์โหลดขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Screen Record No Ad ตามนี้นะครับเดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเขาจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าให้เราเลือกโฟลเดอร์ในการบันทึกวิดีโอที่เราจะทำการบันทึกหน้าจอกดโอเคเราก็ไปเลือกนะครับว่าเราจะเอาไว้ที่โฟลเดอร์ไหนในตัวเครื่องเรานะครับเราก็มากดด้านล่างครับมันจะมีคำว่าอนุญาตให้เข้าถึงดาวน์โหลดกดอนุญาตหลังจากนี้แล้วเราจะต้องทำการตั้งค่าที่ตัวแอปนี้ก่อนนะครับวิธีการเซตตั้งค่านะครับให้ไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนตอนนี้เมนูของเขาจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนภาษาตามภาษาที่เราถนัดนะครับก็ให้เปลี่ยนตามนี้ครับกดไปที่ setting เลื่อนขึ้นไปครับไปที่ล่างสุดนะครับจะมีคำว่า language ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับกดไปที่ภาษาแล้วก็เลือกภาษาที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยครับในที่นี้หนึ่งจะเลือกเป็นภาษาไทยเลือกไทยนะครับตอนนี้เมนูภาษาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการเซตตั้งค่าตัวอื่นๆกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นการหน่วงเวลาก่อนการบันทึกก็คือเขาจะนับ1 2 3นะครับในที่นี้ถูกตั้งไว้3ครั้งนะครับก็คือ3วิตามนี้นะครับเราสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับในที่นี้มาตรฐานเขาตั้งไว้ที่3นะครับเขาก็จะนับถอยหลังให้เรานะครับพอครบ3ปุ๊บเขาก็จะทำการบันทึกหน้าจอให้เราทันทีนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับในที่นี้1เอาเท่านี้แหละครับ3วิหลังจากนั้นเลื่อนมาครับมาดูที่ความละเอียดของวิดีโอนะครับก็ตั้งไว้ที่อันนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมอยากจะตั้งเป็นอะไรนะครับในที่นี้หนึ่งก็ตั้งเป็น 1280 คูณ 720 นะครับก็ตั้งตามนี้นะครับการหมุนหน้าจอเลือกเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการให้มันหมุนไปหมุนมาก็กดฟิกได้นะครับเอาแนวตั้งหรือแนวนอนก็เลือกกันไปนะครับบิตเรท8เมกนะครับเฟรมเรท60ถ้าอยากได้ต่ำกว่านั้นก็เลือกลงมาแล้วกลับมาตรงนี้ครับอัดเสียงให้โยกสวิตช์เป็นออนกดอนุญาตมาที่คุณภาพเสียงมาตรฐานของเขาจะตั้งอยู่ที่128นะครับเราจะเลือกเป็น256เลื่อนขึ้นไปครับอัตราคุณภาพบันทึกเสียงเราเลือกเป็น44100แล้วก็จำนวนช่องเสียงให้เลือกเป็นช่องเสียงเดี่ยวแหล่งที่มาของเสียงให้เรามาเลือกเสียงจากภายในเสร็จวิธีการเซตตั้งค่าแล้วหลังจากนี้จะมาทดสอบวิธีการใช้งานกันเลยนะครับให้เรากดไปที่ Record ตัวนี้ครับวิดีโอนะครับพอเรากดปุ๊บนะครับเขาจะเป็นรูปวิดีโอขึ้นมาแบบนี้เราก็กดมาโยกสวิตช์ให้สิทธิ์การเข้าถึงกดแบ็กกลับไปครับเขาก็จะมีตัวไอคอนขึ้นมาให้เราเห็นนะครับตัวนี้ทีนี้เวลาเราจะอัดหรือบันทึกหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเกมก่อนนะครับนะครับพอกดเข้าเกมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดอัดวิดีโอครับ
กดเริ่มเลยในขณะนี้ก็หนึ่งก็ได้บันทึกเสียงไปด้วยนะครับอันนี้สมมติว่าเราเล่นเสร็จแล้วเราออกมาเราจะไปดูไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับเราก็ไปที่แอปตัวนี้นะครับแล้วกดกากบาทตรงมุมขวาล่างมากดคำว่าตัดแล้วกดย้อนกลับไปเราก็จะเจอตัวที่เราบันทึกแอปหน้าจอไว้ตรงนี้ครับนี้เราจะกดเปิดดูนะครับกดไปที่เครื่องเล่นวิดีโอนะครับเสียงดังแล้วก็ไม่มีเสียงในขณะที่หนึ่งบรรยายไปก่อนหน้านี้ครับไม่มีเสียงพูดเลยมีแต่เสียงในเกมนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวิธีการที่เราจะอัดหรือบันทึกเสียงเกมไม่ให้เสียงภายนอกเข้ามารบกวนนะครับมีแต่เสียงภายในเกมเราก็มีแบบนี้นะครับแล้วมันยังมีอีกวิธีนึงนะครับสำหรับใครที่เข้าไปในเมนูตั้งค่าแล้วมันไม่มีบันทึกเสียงภายในเครื่องนะครับเพราะว่ามันจะมีเครื่องบางเวอร์ชันหรือว่าเครื่องบางรุ่นเนี่ยมันไม่รองรับกับเมนูประเภทนี้ก็คือไม่มีเมนูตัวนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยให้เราไปตั้งค่าตามนี้ครับไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนไปที่การตั้งค่าแล้วให้เราไปเลือกตัวนี้ครับให้เรามาเลือกที่แหล่งที่มาของเสียงให้เราไปเลือกที่ไมโครโฟนตามนี้นะครับพอเราเลือกไมโครโฟนเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เวลาที่เราจะทำการบันทึกเสียงนะครับเรากดออกมาก่อนก็ได้นะครับแล้วให้เราไปเสียบให้เรานำแจ็คนะครับ Smalltalk ที่1บอกข้างต้นเลยครับที่มันมีตัวกดรับสายเนี่ยครับนำไปเสียบที่มือถือของเรานะครับไปเสียบที่มือถึงเราก่อนนะครับพอเสียบปุ๊บนะครับเราก็เอาตัวหนีบครับไปหนีบให้ปุ่มตัวเนี้ยครับมันถูกกดค้างไว้เลยนะครับนะครับพอกดค้างไว้แบบนี้นะครับอันหนีบไว้เงี้ยครับพอกดค้างไว้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีข้อความแจ้งขึ้นมาแบบเนี้ยครับให้เรากดออกไปนะครับพอกดออกปุ๊บทีนี้เราก็เข้าไปที่แอปบันทึกเสียงนะครับกดที่รูปบันทึกแบบนี้ครับแล้วกดที่วิดีโอมุมขวาตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นแถบอย่างนี้นะครับขึ้นแถบนี้ให้เราไปเปิดเกมนะครับเปิดเกมแล้วก็เราก็เข้าไปเล่นเกมครับนะฮะเข้าไปเล่นเกมแล้วนี้เราก็กดอัดเสียงได้เลยครับกดเริ่มต้นแบบนี้ครับทีนี้เราก็จะสามารถบันทึกเฉพาะเสียงในเกมในมือถือของเราได้เรียบร้อยแล้วครับก็มีเพียงเท่านี้ครับอันนี้วิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่เข้าไปในเมนูตั้งค่าแล้วมันไม่มีนะครับเราจะไปดูไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับเราก็ไปที่แอปตัวนี้นะครับแล้วกดกากบาทตรงมุมขวาล่างมากดคำว่าตัดแล้วกดย้อนกลับไปเราก็จะเจอตัวที่เราบันทึกแอปหน้าจอไว้ตรงนี้ครับนี้เราจะกดเปิดดูนะครับกดไปที่เครื่องเล่นวิดีโอเห็นนะครับเสียงดังแล้วก็ไม่มีเสียงในขณะที่1บรรยายไปก่อนหน้านี้ครับไม่มีเสียงพูดเลยมีแต่เสียงในเกมนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวิธีการที่เราจะอัดหรือบันทึกเสียงเกมไม่ให้เสียงภายนอกเข้ามารบกวนนะครับมีแต่เสียงภายในเกมเราก็มีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถอัดเสียงภายในได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ